เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ City to See Remake ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Terrifier 3ครับเป็นเรื่องราวต่อจาก2ภาคแรกที่ในภาค2นะครับตัวละครหญิงสาวผู้อยู่รอดเนี่ยเธอสามารถเอาชนะ Art The Cloud ได้ครับทว่าอัดเดอะคลาวด์เนี่ยกลับยังไม่ตายครับและมันได้กลับมาในเทศกาลคริสต์มาสครั้งนี้และพร้อมจะเปลี่ยนงานคริสต์มาสสุดสุขสันต์ให้กลายเป็นเทศกาลสุดนองเลือดครับแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนางเอกเนี่ยยังจะสามารถปราบเจ้าอัดเดอะคลาวด์ได้หรือไม่ต้องไปติดตามใน Terrifier 3ครับก่อนอื่นครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Night Picture นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ Terrifier ในครั้งนี้ครับนี่ก็เป็นตั๋วนะครับเนาะๆใหญ่ๆนะครับแล้วก็นี่คือถุงอ้วกที่เขาแจกกันนะครับเป็นกิมมิกเพราะว่าต่างชาติเนี่ยคนอ้วกเยอะมากนะครับโอเคครับผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นแฟน Terrifier ตามดูทุกภาคครับดังนั้นคลิปนี้เนี่ยเราก็จะรีวิว Terrifier ในมุมของคนที่เป็นแฟนนะครับแล้วก็ขอรีวิวสั้นๆละกันเพราะว่าแบตกล้องจะหมดนะครับอันนี้ผมแบบมาถ่ายนอกสถานที่นะฮะ Terrifier 3เนี่ยถ้าคุณเคยดู Terrifier มารู้ว่าหนังเป็นยังไงเซตอัพตัวเองยังไงเนี่ยหนังมันยังเป็นแบบนั้นครับ Terrifier ยังเป็นหนังที่โหดมากๆนะครับโหดแบบที่ฆ่าเด็กฆ่าคนแก่แบบจะไม่เลี้ยงไม่เว้นนะครับโดยฉากโหดแต่ละฉากเนี่ยคือแบบถึงพริกถึงขิงเหมือนเดิมนะครับผมรู้สึกว่าภาคนี้ฉากโหดอาจจะไม่ได้เท่าภาค2ฉากที่มันถลกหนังหัวแต่ว่ามันก็มีซิกเนเจอร์ของมันอยู่นะครับแต่ต้องบอกว่าพวกพร็อพพวกอะไรเงี้ยคงน่ากลัวเหมือนเดิมครับคือแบบโชคเลือดกระจุยกระจายมากผ่าไส้แตกกระจุยกระจายอ่ะแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าภาคนี้ดีขึ้นก็คือเรื่องราวครับมันสนุกขึ้นนะฮะแต่ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยต้องเกริ่นกันว่าต้องดูภาค1ภาค2มาก่อนนะเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันนะครับคือบทภาคนี้สนุกขึ้นลื่นไหลมากๆแล้วก็มีการทิ้งปมไว้ตอนจบที่ขอภาค4เลยได้ไหมอ่ะภาค4อ่ะขอเลยได้ไหมอ่ะอะไรอย่างนี้เลยอ่ะคือแบบรอดูภาค4มากๆนะครับส่วนเรื่องงานทรงงานสร้างเนี่ยผมว่ามันก็แบบตาม Terrifier หนังทุนต่ำครับภาพน้อยๆหน่อยแต่ว่าพวกพร็อพอะไรเงี้ยถึงหมดนะครับจังหวะการแบบฆ่าอะไรก็สร้างสรรค์เหมือนเดิมครับต้องบอกว่าฉากฆ่าของภาคเนี้ยมีความสร้างสรรค์แล้วก็วิปริตที่แบบสะใจมากๆมันเป็นหนังที่มี Art of Kill อ่ะแม่งเป็นการฆ่าที่สรรหาธรรมนะครับซึ่งผมชอบมากนะอันนี้แล้วก็ตัวละครอย่าง Art The Cloud ยังเป็นตัวละครที่กวนส้นตีนเหมือนเคยสำหรับผมมัน Terrifier มันคือหนังคอมเมดี้เว้ยมันเป็นแบบ Slasher Comedy มีความเป็น Social Porn ที่แบบทรมานบันเทิงอะไรอย่างนี้อยู่นะครับซึ่งมันคอมเมดี้มาจากตัว Art The Cloud นี่แหละที่บุคลิกมันกวนตีนอ่ะซึ่งหนังภาคนี้ก็ยังกวนตีนเหมือนเดิมแล้วหลายๆฉากคือผมลั่นโรงมากเพราะว่าบุคลิกมึงแบบกวนตีนสุดๆอ่ะมึงเพิ่งฆ่าคนมากูเพิ่งแบบเสียวอ่ะแต่อีกซีนนึงกูขำเพราะว่ามึงกวนตีนนะครับเอาจริงสำหรับผมภาคนี้น่าจะเป็นภาคที่สนุกสุดในแฟรนไชส์แล้วคือแบบบอกว่านี่คือภาคที่ดีที่สุดแม่งไม่เกินจริงเลยเว้ยแต่ว่าผมไม่ได้ให้เต็ม10เพราะว่าผมตัดคะแนนบางอย่างนะครับอย่างแรกคือความเมคเซนส์ของบทในบางจุดอันนี้เป็นแผลของหนังสยองขวัญอยู่แล้วครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือตัวละครเด็กตัวนึงนะครับมันชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วแอบบี้มั้งแม่งลำใหญ่อ่ะเป็นตัวละครที่น่าลำใหญ่อ่ะครับคือภาค2เนี่ยตัวละครนางเอกนะครับมันจะมีตัวละครคู่หูเป็นน้องชายมันแต่น้องชายมันเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีประโยชน์ครับแต่อีแอบบี้ในภาค3เนี่ยแม่งคือแบบแทรดอินหนังสยองขวัญน่ะแม่งคือตัวละครขยะตัวนึงในหนังสยองขวัญน่ะโอเคครับเมื่อกี้แบตกล้องหมดนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมือถือนะครับคืออีเด็กแอบบี้เนี่ยมันกรี๊ดแบบกรี๊ดกรุ๊กกรี๊ดอยู่แล้วแหละคือลำคาญนะครับเป็นตัวละครที่น่าลำคาญมากแล้วก็ไร้ประโยชน์ด้วยนะครับภาพรวมผมเอนจอยหมดเลยเว้ยยกเว้นอีแอบบี้เนี่ยคือลำไยอ่ะ Terrifier ไม่ใช่หนังที่บทดีครับแต่ว่าในแบบของ Terrifier อ่ะภาคนี้บทดีสุดแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีแผลของมันอยู่แต่ว่าเฮ้ยสนุกนะครับสนุกนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นรีวิวสั้นๆจริงๆเพราะว่าเรื่องสถานที่แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับสรุปง่ายๆโดยรวมก็ Terrifier นะครับเป็นหนังที่ยังคงโหดบ้าดีเดือดเหมือนเคยครับเสริมด้วยความสนุกที่มากขึ้นของเนื้อเรื่องของเรื่องราวของภาคนี้แม้ว่าส่วนตัวผมเนี่ยจะแอบลำไยอีแอบบี้อยู่บ้างแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยมันก็ยังคงเป็นหนังเชือดที่ทำได้สุดประหลอดเหมือนเคยคือแบบโหดสุดบ้าสุดเดือดสุดเป็นหนังที่นะครับผมแนะนำนะให้ดูสายหนังสยองขวัญสายไล่เชือดเนี่ยคือแบบห้ามพลาดนะครับหนังเรทฉอ20นะครับแต่ว่าต้องเตือนนะครับขึ้นมอร์นิ่งตัวใหญ่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคนกลัวเลือดกลัวการฉีกขาดกลัวอวัยวะต่างๆคือทำใจหนักหนักมากๆเพราะว่ามันมีการสับที่แบบสับก็คือสับแล้วไม่เลี้ยงครับคนแก่มึงก็ล่อเด็กมึงก็ล่อแล้วเป็นการล่อแบบจะๆแม่งฆ่าเด็กแบบหัวหลุดให้คุณเห็นจะๆอะครับหนังเรื่องนี้มีอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับดังนั้นถ้าคุณเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้ก็เลี่ยงนะเลี่ยงแต่อยากให้ดูไหมอยากให้ดูครับสนุกเป็นหนังสแลชเชอร์ที่สนุกแล้วก็ไปสุดในทางของมันครับ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Terrifier 3เปิดรอบพิเศษก่อนใครครับวันที่31ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนนี้ใน
รงภาพยนตร์ครับรู้สึกจะเป็นรอบ1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับซึ่งถ้าใครที่ซื้อตั๋วดูรอบพิเศษเนี่ยก็จะได้รับนี่ด้วยนะครับถุงอ้วกนะครับเป็นถุงอ้วก Line Up The Cloud พร้อมกับคำเตือนที่บอกว่าระวังนะครับหนังโหดมากนะครับก็เป็นถุงประมาณนี้นะครับส่วนถ้าใครที่ยังทำใจอยู่หรือว่ารอบยังไม่ได้เนี่ย Terrifier 3 7พฤศจิกายนนี้สยองโหดสัตว์พร้อมกันในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Remake วันนี้มาสั้นมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายพี่นั่นบ๊ายบาย